นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสรการธีรคุณเจ้าวาดวัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566เบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งเลื่อนอย่าพึ่งหายไปทางไหนและที่สำคัญอย่าพึ่งนอนหลับตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังนี้อยากจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยเพราะหลายท่านหลายคนสงสัยหลายท่านหลายคนก็ถามมาพระอาจารย์ก็เลยไปดูนะข้อมูลมานะเพราะโยมถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปไหว้พระถึงอินเดียด้วยนี่วันที่20ถึง30ที่พระอาจารย์จะพาญาติธรรม7ท่านรวมกับพระอาจารย์เป็น8เนี่ยในการที่จะไปแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดาที่ประเทศอินเดียเนปาลเนี่ยหลายท่านหลายคนเอ๊ะทำไมต้องไปไกลถึงขนาดนั้นบ้านเราเมืองเรานี่ก็เป็นเมืองพุทธมีพระพุทธรูปมีต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือแม้แต่อินเดียเนี่ยเราก็สามารถในการที่จะดูในสื่อสารข้อมูลในโลกโซเชียลได้ไม่จำเป็นต้องไปถึงที่ก็ได้มั้งโยมบางท่านบางคนว่าอย่างนั้นโยมพระอาจารย์ก็เลยไปค้นหาดูนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้เลยนะโยมนะฉากด้านหลังที่โยมเห็นนี่ก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนนี่เมื่อคนคิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาก็จะมาเมื่อมาแล้วก็จะเจอทีนี้เมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเขามาเนี่ยเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจหรอเขาจะมาหาพระองค์ที่ไหนแต่ก่อนก็ไปหาที่สาวัตถีที่วัดพระเชตวันที่วัดเวรุวันบ้างแหละวัดบุพารามบ้างแหละพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าดูก่อนอานนท์สังเวชนียสถานทีแห่งขออภัยดูก่อนอานนท์สังเวชนียสถาน4แห่งเหล่านี้เลยเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาระลึกถึงว่าตถาคตประสูติในที่นี้บ้างตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่นี้บ้างถ้าตถาคตยังธรรมจักรอันยอดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้บ้างพระตถาคตเสด็จปรินิพพานนะที่นี้บ้างดูก่อนอานนท์ชนเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสจะกระทำกาละชนเหล่านั้นทั้งหมดนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่ในมหาปรินิพพานสูตรนะโยมนะหรือพูดเป็นภาษาขยายความให้โยมเข้าใจง่ายๆก็คือใครก็แล้วแต่ที่ได้มาสถานสังเวชนียสถานก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แสดงสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนี้ใครได้มาด้วยจิตเริ่มใสใจศรัทธาตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นการปิดอบายภูมิเลยอันนี้เป็นคำตัดของพระพุทธเจ้านะโยมนะที่พูดไว้กับพระนนท์สำหรับหลายท่านหลายคนที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามพระอาจารย์จะได้นำมาพูดนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกันจะได้เข้าใจกันเนาะในคืนนี้อาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทำไมต้องไปไหว้พระที่อินเดียพระอาจารย์ไปทุกปีไปทุกปีตั้งปณิธานไว้เราทำงานเหนื่อยมาทั้งปีนะฮะแล้วก็ทุ่มเทสรรพกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างวัดในการเผยแผ่ศาสนาโดยไม่เกี่ยงว่าจะเหน็ดเหนื่อยนะแล้วก็ทำไปถือว่าเป็นการบูชารอยของพระพุทธเจ้าเราในฐานะเป็นพระสงฆ์รุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนของพระองค์เราก็เดินตามรอยท่านก็เลยถือโอกาสในการที่อยากจะไปให้ได้ทุกปีเพื่อที่จะไปทำอะไรเพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่นะชีวิตเมื่อไปแล้วมันได้กำลังใจมันได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมีไอเดียในการที่จะพัฒนาวัดในการที่จะเผยแผ่ธรรมในการที่จะสร้างนั่นสร้างนี่ฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะโยมนะนี่ชาวพุทธผู้ศรัทธาเนี่ยก็เริ่มเดินทางไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเนปาลเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะโยมนะโดยเฉพาะในช่วงหน้านี้นะเดือนนี้โยมอีกไม่กี่วันก็จะมีการสาธยายพระไตรปิฎกพระสงฆ์นานาชาติเลยโยมมารวมตัวกันที่พุทธกยาเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีคำถามตามมาเอ๊ะทำไมต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหว้พระถึงประเทศอินเดียซึ่งถ้าหากใจศรัทธาต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปไหว้พระถึงประเทศอินเดียเพราะสถานที่ไหว้ที่ทำบุญมีอยู่ในประเทศไทยมากมายว่าอย่างนั้นหลายท่านหลายคนว่านะทำไมต้องไปถึงประเทศอินเดียให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาป่าประโยชน์โยมในฐานะที่พระอาจารย์ไปมาหลายครั้งและในฐานะที่พระอาจารย์จะพาญาติธรรมไปนิยมจะขอให้เหตุผลของการเดินทางไปไหว้พระแล้วก็แสวงบุญณแดนพุทธภูมินิยมนะขอให้ผลของการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเนปาลเพื่อจะให้เราผู้ศรัทธานะโยมนะได้พิจารณาถึงความจริงก็คือ1แหละทำไมต้องไปไหว้พระถึงอินเดีย1แหละเพราะอินเดียเป็นแผ่นดินที่ให้กำเนิดพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าเราจะเปรียบโยมซึ่งถ้าเราจะเปรียบการบำรุงต้นไม้โยมก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยก็ต้องรดน้ำที่ต้นที่รากต้นไม้จึงจะเจริญงอกงามใช่ไหมโยม
การที่เราจะมาบำเพ็ญบุญสร้างบารมีถ้าจะให้มีพลังและบารมีจะเจริญงอกงามได้เต็มที่ก็ต้องมาอินเดียแดนชมพูทวีปอันเป็นดินแดนกำเนิดหรือว่าต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ศรัทธามีสิทธิ์นะเลือกนะโยมนะจะอาจจะเลือกที่จะไปจะเลือกที่จะมาไหว้พระณสถานที่จริงให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือเหตุผลข้อที่1เหตุผลข้อที่2ทำไมต้องไปไหว้พระถึงอินเดียโยมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตนะระหว่างบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็บำเพ็ญบารมีที่แผ่นดินชมพูทวีปแห่งนี้ฉะนั้นการเดินทางไปเยือนที่อินเดียนี่จึงเท่ากับว่าเป็นการได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศการบำเพ็ญบารมีตามแบบอย่างพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายนะทีนี้เหตุผลข้อที่3ของการที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเดินทางไปไหว้พระถึงอินเดียโยมการที่เราได้ฟังพระเทศก็ดีสวดมนต์ก็ดีบรรยายก็ดีโยมเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธประวัติเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้นนับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจยิ่งนักโยมถ้าหากผู้ที่บรรยายเรื่องพุทธประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าหรือเรื่องธรรมบทไม่เคยพบไม่เคยเห็นแดนที่กำเนิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาได้แต่สร้างภาพแล้วก็จินตนาการตามคัมภีร์และตามตำราที่เรียนรู้มาซึ่งความเป็นจริงแล้วนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะพระอาจารย์ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยได้ศึกษาได้อ่านเราก็จินตนาการอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเดินไปอย่างนั้นอย่างนี้สถานที่แบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอไปเจอของจริงมันต่างกันมากเลยนะโยมนะนี่คือเหตุผลข้อที่3ทีนี้เหตุผลข้อที่4ว่าทำไมต้องเดินทางไปไหว้พระถึงอินเดียการไหว้พระที่อินเดียโยมมีการเข้าถึงแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนั่นก็คือมาถึงตานะมาถึงหูมาถึงที่แล้วก็มาถึงใจมาถึงตาก็คือได้เห็นกับตาตนเองเป็นพุทธสถานที่จริงๆเช่นพระแท่นวัชระอาจคือที่พระพุทธองค์ประทับนั่งบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆในขณะเดียวกันโยมที่บ้านเราก็มีพุทธสถานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สร้างแล้วก็จำลองขึ้นมานั่นเองนี่คือมาถึงตาทีนี้มาถึงหูล่ะโยมคือยังไงคือได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในอดีตณสถานที่นั้นนั้นดูดได้ย้อนเวลาในอดีตนะทบทวนความรู้จากที่เคยได้ยินได้ฟังมาณสถานที่จริงๆเหมือนกับว่าได้กลับไปอยู่ในเหตุการณ์จริงด้วยตนเองนี่ถึงบอกว่ามาถึงหูนะไม่สักแต่ว่าได้ยินไม่สักแต่ว่าได้ฟังนะทีนี้มาถึงที่ละโยมก็คือได้มากราบไหว้สัมผัสด้วยตนเองโยมซึ่งก็ไม่เหมือนกับที่ได้ดูจากภาพจากสื่ออื่นๆนะโยมนะนะซึ่งสามารถสัมผัสเข้าถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่เป็นไปถึงด้วยความลึกซึ้งเลยนะโยมนะนี่คือมาถึงที่ทีนี้มาถึงใจคือยังไงโยมก็คือได้สัมผัสความรู้สึกที่เกิดจากใจนะความรู้สึกที่มิอาจจะอธิบายออกเป็นคำพูดได้บางท่านเนี่ยเกิดความเอิบอิ่มเกิดปิติน้ำตาไหลโดยไม่รู้สาเหตุนะโยมนะอาจารย์ก็เป็นอยู่บ่อยครั้งโยมหลายท่านหลายคนก็เหมือนกันนะฮะความรู้สึกเหล่านี้โยมเกิดจากใจนะอันเป็นความรู้สึกจากภายในซึ่งความรู้สึกนี้โยมจะเกิดก็ต่อเมื่อได้มาสัมผัสด้วยใจตนเองณสถานที่จริงๆเท่านั้นนี่คือเหตุผลข้อที่4ว่าเอ๊ะทำไมต้องมากราบพระถึงอินเดียหรือว่าต้องไปไหว้พระถึงอินเดียทีนี้เหตุผลข้อที่5โยมเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตรก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยพระองค์ก็ได้ตัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน4สถานเหล่านี้นั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โยมซึ่งเป็นพระดำรัสตัดฝากไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนผู้ระลึกถึงพระองค์ได้เดินทางมากราบสักการะสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานและทรงรับรองว่าหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มากราบสถานที่เหล่านี้ด้วยจิตเริ่มใสใจศรัทธาแล้วโยมย่อมมีสุคติคือโลกสวรรค์เป็นเบื้องหน้านะเท่ากับว่าเราเดินทางมาไหว้พระที่อินเดียนะโยมก็ได้สร้างหลักประกันให้กับตนก็คือ
การประกันด้วยโลกสวรรค์เบื้องหน้าไว้ในจิตใจตนเองนั่นเองดังนั้นโยมผู้ที่มีโอกาสมีเวลานะจึงไม่รีรอที่จะมาไหว้พระแสวงบุญณประเทศอินเดียนะทีนี้โยมผู้ที่มาอินเดียก็ต้องมีคุณสมบัติก็คือหนึ่งละมีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาสั่งสมบารมีมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยอย่างต่อเนื่องจนระดับจิตนะฮะระดับศรัทธาหนุนนำให้อยากไปไหว้พระที่อินเดียนะคุณสมบัติที่สองก็คือมีทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางอย่างที่พระอาจารย์จะไปนี้พระก็ 30,000 โยมก็ 32,900 10วัน10คืนนะแล้ว3ก็ต้องมีเวลานะโยมนะคือสามารถจัดระเบียบชีวิตให้กับตนเองจัดสรรเวลาวางธุรกิจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เพื่อเตรียมจิตใจไปไหว้พระที่อินเดีย4ก็มีสุขภาพดีคือความพร้อมทางด้านร่างกายโยมที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีโรคอาพาธ5ก็คือมีผู้นำที่ให้คำแนะนำแล้วก็จัดโปรแกรมการเดินทางเป็นภาระในการเดินทางให้นั่นเองนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเรามีครบทั้ง5แล้วดังที่พระอาจารย์ว่านะครับก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเหมือนกับคำที่ท่านว่าเกิดเป็นคนแล้วมันต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเนี่ยมันจะเสียเหลี่ยมของการเป็นคนสาธุโหโมทนานะคุณแม่บริร่วมบุญด้วย 1,000 บาทเนาะสาธุโหโมทนาร่วมบุญสร้างอุโบสถเนาะโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้เลยนะโยมนะอย่าชักช้าอย่ารีรอตอนนี้มียอดยังไม่ทันเท่าไหร่นะโยมนะคิดหนักเหมือนกันอาตมาภาพดังนั้นช่วยกันนะโยมนะเจ้าภาพอุปถัมภ์นี่ก็ 10,000 บาทใครจะเป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์นี่ก็ 100,000 บาทขึ้นไปนะโยมนะหรือว่ามากกว่านั้นก็ดีโยมจะให้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์หลักใหญ่เลยนะเราจะได้สร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราได้วางไว้นะครับหรือว่าโยมท่านไหนไม่มีมากก็ทำตามกำลังทรัพย์แต่ให้เต็มกำลังศรัทธานั่นแหละโยมตั้งจิตอธิษฐานได้บุญได้บารมีด้วยกันนะครับทีนี้โยมท่านว่าเกิดเป็นคนแล้วมันต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเนี่ยมันจะเสียเหลี่ยมของการเป็นคนแก่แล้วมันต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเนี่ยมันจะเสียเหลี่ยมของการเป็นคนแก่โดยเฉพาะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนที่จะเดินทางการที่จะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางเมื่อศรัทธาเราถึงที่สุดใจเราพร้อมเกินร้อยต้องการเดินทางไปกับสักการะสังเวชนียสถานณดินแดนพุทธภูมิที่อินเดียเนปาลด้วยตนเองแต่ว่าแผ่นดินแห่งนี้โยมอยู่ห่างจากสุวรรณภูมิแดนสยามหลายพันกิโลนะโยมนะทั้งยังถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็นแดนปราบเซียนเดินทางอีกด้วยฉะนั้นนักเดินทางผู้มากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเส้นทางทุกสภาพมาแล้วทั่วโลกโยมอาจจะต้องสยบยอมแพ้ที่อินเดียจึงไม่ง่ายนักหรอกนะโยมนะที่จะผ่านดินแดนแห่งนี้ไปโดยสวัสดิภาพแล้วก็ราบรื่นแต่เชื่อแน่ว่าหากโยมเนี่ยสามารถเดินทางผ่านดินแดนอินเดียได้แล้วเนี่ยโยมจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกไม่ยากเช่นกันนะนับว่าเป็นการท้าทายยิ่งนักสำหรับนักเดินทางผู้พกห่อศรัทธาใบใหญ่เปี่ยมล้นหัวใจที่มุ่งหมายจะไปกราบพระพุทธองค์ถึงที่ประทับนะฮะโดยเฉพาะโยมผู้จาริกแสวงบุญนะมุ่งสู่แดนพุทธภูมิด้วยแรงศรัทธาต่อพระบรมศาสดาเนี่ยโยมเขาบอกว่าไปแล้วนี่นะมันจะได้จุดประสงค์ของการเดินทาง1แหละมาไหว้พระนะแล้วก็ได้มาพบปะสิ่งต่างๆได้เปิดกว้างทางความคิดมาตั้งจิตปฏิบัติธรรมมาน้อมนำสิ่งดีกลับไปมาทำใจให้ถึงพระนิพพานนี่คือจุดประสงค์ของการเดินทางโยมของหลายท่านหลายคนอาตมาภาพก็เหมือนกันมาไหว้พระก็คือเป็นเมืองกำเนิดพระพุทธศาสนาแหล่งแสวงบุญของชาวพุทธมาพบปะสิ่งต่างๆก็คืออินเดียนี่เป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลายแล้วก็แตกต่างแล้วก็มาเปิดกว้างทางความคิดเลยโยมก็เป็นตะกร้าแห่งความคิด
นะเป็นบ่อเกิดแห่งศาสนาหลายศาสนาในอินเดียมาตั้งจิตปฏิบัติธรรมเป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นพระอริยะไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้มันจะได้บรรยากาศได้อารมณ์มากแล้วก็มาน้อมนำสิ่งที่ดีกลับไปก็คือเป็นที่ให้โอกาสแก่ผู้แสวงหานะแล้วก็มาทำใจให้ถึงพระนิพพานก็คือเป็นที่พบบรมธรรมนั่นเองยมปัจจุบันการเดินทางสู่อินเดียเนปาลสะดวกสบายมากนะหากเปรียบเทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อนที่พระอาจารย์ไปตอนแรกๆนะโยมนับว่าดีกว่ากันหลายสิบเท่าเลยแต่ก่อนจะเดินทางก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลเส้นทางให้พร้อมนะโยมนะเพราะการเตรียมการที่ดีนี่ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเองนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนหลายท่านหลายคนก็เอ๊ะการแต่งกายแหละโยมเราต้องเตรียมแบบไหนอินเดียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นะโยมนะผู้คนก็มีลักษณะความเป็นชาตินิยมสูงโดยเฉพาะลัทธิพิหารแล้วก็ลัทธิพียูที่มีพุทธสถานตั้งอยู่จำนวนมากนั้นนะการแต่งกายก็มีเอกลักษณ์ความเป็นอินเดียชัดเจนนะโยมนะคือผู้ชายเนี่ยจะนุ่งผ้าโทตีนะสตรีที่แต่งงานแล้วก็จะนุ่งสารีแล้วก็ทาสีฝุ่นแดงที่เป็นแสกกลางกระบอมเป็นสัญลักษณ์นี่เราจะรู้ได้เลยว่าใครแต่งงานแล้วผู้หญิงเขาจะทาส่วนสาวสดก็จะใส่ชุดปัญจบีน้อยคนจะนุ่งเสื้อยืดกางเกงยีนโยมหรือห่มน้อยปล่อยมากเหมือนที่มีเห็นเยอะแยะในบ้านเราดังนั้นโยมก็ต้องเตรียมเครื่องแต่งกายที่ไม่นำสมัยจนกลายเป็นเบ้าสายตาของอาบังและไม่บังทั้งหลายนะโยมนะหรือหากจะมีชุดอินเดียใส่ในช่วงระยะการเดินทางก็จะช่วยสร้างความกลมกลืนแล้วก็ปลอดภัยไปหลายเรื่องนะแล้วก็เน้นว่าเครื่องประดับควรงดติดตัวไปนะโยมนะเพราะคิดว่าท่านคงไม่ได้ไปออกร้านโชว์เครื่องอัญมณีที่อินเดียเป็นแน่นะฮะส่วนอาหารหลายท่านหลายคนเหมือนกินของยากเหมือนพระอาจารย์ก็ฉันอะไรยากเหมือนกันนะโยมนะอาหารอินเดียเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะฮะอาหารแล้วก็อุปกรณ์นะโยมเขาบอกประชาชนชาวอินเดียเนี่ยกว่า 70% นิยมมังสวิรัตนะโยมนะและอาหารก็ค่อนข้างจะออกไปทางมันรสชาติก็ไม่ค่อยถูกปากสำหรับผู้มาใหม่ฉะนั้นโยมท่านไหนที่จะไปแสวงบุญอินเดียเนี่ยควรมีน้ำปลาหรือน้ำพริกเผาเนี่ยติดตัวไปบ้างก็ดีหรือมีมาม่ากึ่งสำเร็จรูปเผื่อฉุกเฉินจันก็พกไปทุกปีนะฮะมาม่าเอ่ยขนมเอ่ยหรือแม้แต่น้ำพริกอะไรเอ่ยนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนน้ำดื่มก็ควรจะเป็นน้ำแร่ที่บรรจุขวดซึ่งก็มีขายทั่วไปนะโยมนะส่วนน้ำแข็งถ้าไม่ใช่ที่โรงแรมระดับ5ดาวก็อย่าถามหาโยมและไม่สะอาดพอที่จะดื่มน้ำแข็งนี่นะโยมนะสำหรับผลไม้แล้วก็ผักก็จะมีเยอะมากตามฤดูกาลแล้วก็ราคาถูกนะปลอดสารพิษแต่เส้นทางที่แนะนำจะไม่ลำบากเรื่องอาหารมากนักนะโยมนะที่เราจะไปเนี่ยนะพอบางช่วงนี่จะพบคนไทยแล้วก็พระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แดนพุทธภูมิโดยตลอดนะแล้วก็สัมภาระที่ต้องเตรียมไปนอกจากธูปเทียนทองเครื่องบูชาสักการะแล้วโยมก็ต้องมีอุปกรณ์การเดินทางที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟฉายต้องชนิดยี่ห้อดีๆนะโยมนะให้แสงสว่างมากๆเพราะอะไรเพราะที่อินเดียโยมถ้าวันไหนไฟมันดับนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะโยมนะอินเดียเขาใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ220วัตต์ถึง240วัตต์ที่เสียบไฟก็ใช้ปลั๊กกลมนะก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวว่าหนาวมากเลยนะโยมนะยาประจำตัวโทรศัพท์นะถ้าใครใช้บันทุคอก็เปิดโรมิ่งไปเลยโยมหรือไม่เปิดโรมิ่งก็ไปซื้อซิมที่อินเดียได้นะฮะแล้วก็อินเดียนี่เวลาก็จะช้ากว่าเมืองไทย1ชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็พุทธสถานส่วนใหญ่จะปิดให้เข้าชมนะจากพระอาทิตย์ขึ้นอาจจะเปิดให้เข้าชมจากพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะแล้วก็ต้องเตรียมทุนด้วยนะโยมนะหากการเดินทางของเรานี่เป็นไปตามเส้นแผนหรือว่ากำหนดที่เรากำหนดไว้ก็ต้องมีเงินนะครับถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ไปแล้วมันจะได้ไปหลายสิ่งหลายสถานที่นะเดี๋ยวพระอาจารย์จะลงรายละเอียดที่ให้มันลึกกว่านี้โยมจะได้ได้เข้าใจแต่วันนี้พูดแบ
โดยภาพรวมไปก่อนว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราจะเห็นอะไรเดี๋ยววันหลังก็จะมีโอกาสก็จะได้ลงรายละเอียดให้โยมได้เข้าใจไปมากกว่านี้โดยเฉพาะเราก็จะได้ไปพุทธคยาก็คือแดนตรัสรู้นะพุทธคยานี่เป็นสถานที่พระสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้ต้นพระศรีมหาโพณโพธิบัลลังก์กว่า 2,500 กว่าปีร่วงมาแล้วปัจจุบันก็อยู่ในเขตจังหวัดคยานะโยมนะรัฐพิหารของอินเดียเป็นศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญของชาวพุทธผู้ศรัทธาทั่วโลกนะและองค์กรยูเนสโกก็ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยเมื่อปีพ.ศ.2545แล้วก็การเข้าสักการะนี่ไม่เสียค่าบัตรแต่ก็จะเสียค่ากล้องถ่ายรูปนะโยมนะแล้วก็กล้องวิดีโอจนโทรศัพท์นี่ไม่ให้เอาเข้านะฮะเขาก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มทุกวันแล้วเมื่อไปพุทธคยาแล้วมันก็จะมีสถานที่ที่เราจะต้องไปสักการะไม่ว่าจะเป็นเจดีย์พุทธคยาซึ่งเป็นสัญลักษณ์เจดีย์พุทธคยาเป็นแบบไหนเนาะหลายท่านหลายคนก็ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นสำหรับคนที่ไปแล้วก็เขาก็รู้อาจารย์พูดไปเขาก็รู้เลยแหละแต่สำหรับคนที่ไม่เคยไปเจดีย์พุทธคยาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือเจดีย์พุทธคยาก็สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะโยมนะแล้วก็ต่อมาในสมัยพระเจ้าหูวิชกะนะฮะก็คือพ.ศ. 694กษัตริย์ราชวงศ์กนิสกะนี่ก็ได้สร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมสูงถึง160ฟุตภายในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สื่อถึงวินาทีที่พระพุทธองค์ทรงเรียกพระแม่ธรณีให้มาเป็นสักขีพยานต่อการบำเพ็ญบารมีของพุทธองค์ทุกภพทุกชาติก็เพื่อพระโพธิญาณคนไทยก็เรียกว่าพระพุทธเมตตาเพราะเมื่อเห็นพระพักท่านแล้วโยมจะสัมผัสได้ถึงความเปี่ยมล้นแห่งพระมหากรุณาธิคุณตรงเข้าไปภายในสถานที่แห่งนี้โยมก็ให้เราได้น้อมใจกราบสักการะด้วยการกระทำใจไว้ว่าเราได้มาเข้าเฝ้าเบื้องหน้าพระพักของพระพุทธองค์ประหนึ่งเป็นการถวายรายงานตัวว่าความปรารถนาที่ตั้งใจมานานปีมาประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้เวลานี้ขณะนี้แล้วก็ให้โยมได้กล่าวกล่าวตามที่เราจะกล่าวเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีสถานที่ที่เราจะต้องไปสักการะไปกราบไปไหว้ไปขอพรไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ยมต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ด้านหลังพระเจดีย์นะด้านหลังเจดีย์พุทธคยานะฮะนี่ก็คือจะอยู่ฝั่งนี้ที่พุ่มเขียวๆอยู่นี่พุ่มเขียวๆนี้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์นะโยมนะก็คือตั้งอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีแท่นวัชระอาจขั้นอยู่ระหว่างกลางต้นปัจจุบันนี้เป็นต้นที่4นะโยมนะสืบทอดจากต้นแรกซึ่งเป็นสาชาติที่พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งในวันตรัสรู้โดยเฉพาะต้นที่1เขาบอกเกิดร่วมกันวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเรียกว่าสหชาติอยู่จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนับอายุได้352ปีแล้วก็ตายด้วยวิธีอะไรยังไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้โยมได้ฟังน่าศึกษามากเลยนะโยมนะต้นที่2ก็เริ่มจากสมัยพระเจ้าโศกมหาราชจนถึงสมัยของกษัตริย์ฮินดูแคว้นเบงกอลพระนามว่าสาสังกาได้เข้ายึดแล้วก็ทำลายประมาณปีพ.ศ. 1143ถึง1163นับอายุได้ประมาณ871ปีถึง891ปีนะฮะทีนี้ต้นที่3ก็คือพระเจ้าปุรณะพระเจ้าปุรณะอุวรมาก็คือแห่งแคว้นมคธก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็กวดน้ำตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ได้ลดน้ำนมจากแม่วัวพันตัวนะโยมนะแล้วก็กั่นกองให้เหลือเพียงแค่8ตัวแล้วก็ลดน้ำลงตรงบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยพุทธานุภาพโยมต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็งอกขึ้นมา
จริญเติบโตก็มีอายุได้ประมาณ 1,258 ปีทีนี้ต้นที่4ก็คือต้นปัจจุบันนั่นแหละโยมท่านนายพลคันนี่แฮมโยมได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่เกิดจากต้นที่3นะปลูกมาพ.ศ. 2423ถึงปัจจุบันก็อายุได้ประมาณ100กว่าปีนะโยมนะนี้เมื่อเราไปถึงที่นั่นก็ต้องอธิษฐานนะเมื่อเราได้มีศรัทธาตั้งมั่นบากบั่นข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาจนถึงสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงประสบความสำเร็จได้บรรลุโพธิญาณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้โยมเมื่อได้สวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาจนเป็นที่พอใจแล้วโยมก็ขอให้น้อมจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการสั่งสมอธิษฐานบารมีแล้วก็บำเพ็ญเพียรนะตั้งใจคำอธิษฐานนะว่าขอเดชะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลเจตนาอันมุ่งมั่นความเพียรอันบริสุทธิ์ที่ข้าพุทธเจ้าตั้งใจเดินทางจาริกมาในครั้งนี้เพื่อน้อมนมัสการองค์พระพุทธด้วยศรัทธาต่อการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญกุศลนี้ขอจงเป็นบารมีเป็นพระวปัจจัยอนุสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเกิดปัญญาญาณได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ชอบแล้วณสถานที่แห่งนั้นหากแม้นว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าจงประสบความบริบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็โภคทรัพย์และด้วยสติปัญญามีบุญที่จะได้บำเพ็ญธรรมตามรอยบาทแห่งพระศาสดาจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตกาลไม่นานด้วยเทอญนะอธิษฐานแบบนี้นะเมื่อไปถึงต้นโพนะแล้วหน้าต้นโพก็จะมีพระแท่นวัชระอาจยมพระแท่นวัชระอาจนี่มีความหมายว่าพระที่นั่งแห่งพระมหาบุรุษใจเพชรก็สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นแหละแกะสลักด้วยแผ่นหินทรายนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดก็กว้าง 4.10 นิ้วยาวก็ 7.6 นิ้วความหนาก็ประมาณ5นิ้วครึ่งก็ประดิษฐานไว้ณด้านทิศตะวันออกใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์บนพื้นดินด้านบนพื้นผิวด้านหน้าก็แกะสลักเป็นรูปหัวใจเพชรรูปหัวใจแหวนเพชรนะโยมนะมีรัศมีพุ่งไปโดยรอบทิศเป็นสัญลักษณ์ของความเด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งแห่งน้ำพระทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแล้วก็มีเพชรซีกประดับอยู่โดยด้านข้างทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ก็แกะเป็นรูปดอกบัวแล้วก็รูปหานหรือพญาหงส์ด้านต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็แกะเป็นรูปดอกมณฑารพนะซึ่งเป็นดอกไม้สวรรค์ที่ร่วงหล่นในวันปรินิพพานของพุทธองค์นั่นเองแล้วมันก็จะมีสถานที่หลายสถานที่นะในพุทธคยาไม่ว่าจะเป็นอนิมิตเจดีย์ก็คือเจดีย์สีขาวที่อยู่ด้านขวาก่อนลงบันไดหน้าพระเจดีย์ก็เป็นสถานที่ประทับเสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการได้หลุดพ้นจากสัพพกิเลสนะสัปดาห์ที่2หลังจากที่ทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตลอดสัปดาห์แรกในทรงประทับเสวยวิมุตติสุขโดยภายใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงประทับยืนทอดพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบตาตลอด7วันนะโยมนะพร้อมกับการน้อมรำลึกถึงคุณแห่งพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงได้อาศัยบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุธรรมนะแล้วมันก็จะมีสถานที่หลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นรัตนจงกรมเจดีย์ที่เป็นทรงเสด็จดำเนินจงกรมไปมาเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอด7วันในสัปดาห์ที่3อยู่ทางทิศเหนือข้างเจดีย์พุทธคยานะฮะแล้วก็จะมีรัตนคละเจดีย์ก็คือเทวดาได้เนรมิตเรือนแก้วถวายพระองค์ก็ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขพร้อมกับการพิจารณาพระอภิธรรมและปัจจัยาการ12ข้อตลอดทั้งสัปดาห์ที่4แล้วก็ต้นอัชปรนิโคธก็อยู่เลยบ้านนางสุชาดาอยู่เลยบ้านนางสุชาดาไปประมาณ300เมตรพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จออกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์มุ่งพระพักไปทางทิศตะวันออกที่แห่งนิยมธิดาพญามารก็คือนางตันหาอรตีแล้วก็ราคะ
ได้ออกมาแสดงอาการยั่วยุกามารมณ์แต่ก็ทรงไม่ยินดีนะแล้วก็ทรงพิจารณาเหล่าสัตว์ที่จะทรงโปรดดุจบัวสี่เหล่ารวมทั้งประทับเสวยมุติสุขตลอด7วันณสถานที่แห่งนี้ในสัปดาห์ที่5นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีสมุจรินนะสมุจรินก็คือสัปดาห์ที่6ก็เสด็จไปประทับเสวยวิมุติสุขก็มีพญานาคมาแผ่พังพานกำบังฝนให้กับพระองค์ณสมุจรินก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากองค์พระเจดีย์ประมาณ3กิโลโยมปัจจุบันก็สร้างที่จำลองไว้ภายในมหาเจดีย์นั่นแหละโยมที่ถ้าเรามองออกไปด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์ใช่ไหมจะอยู่ทางขวาจะเป็นสระน้ำมีพระพุทธรูปปางหน้าปกนะฮะก็จะมีต้นราชายตนะก็เป็นสถานที่ทรงเสวยวิมุติสุขสัปดาห์ที่7อยู่ในสระมุจรินไปอีกเล็กน้อยพ่อค้าชาวพม่า2พี่น้องก็คือตับปุษสะแล้วก็ภริกะได้เห็นพระวรกายของพระพุทธองค์ผุดผ่องมีพระรัศมีด้วยพุทธานุภาพเกิดความเริ่มใสก็ได้ถวายสตุผงสตุก้อนพร้อมทั้งแสดงตนเป็นพุทธมามกะคู่แรกในพุทธศาสนาที่เข้าถึงพุทธรัตนะแล้วก็ธรรมรัตนะนะแล้วก็ได้ขอประทานเส้นเกศาเป็นที่ระลึกแล้วก็ได้นำกลับไปสร้างบรรจุไว้ในพระธาตุพระธาตุเจดีย์ชเวดากองนั่นแหละโยมอันนี้ตามตำนานนะฮะพระอาจารย์ก็ไปมาแล้วแล้วก็จะมีในบริเวณที่พุทธคยานั้นก็จะมีบ้านนางสุชาดาใช่ไหมโยมเป็นที่สันนิษฐานกันว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างครอบบ้านของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัทุปยาตก่อนวันตรัสรู้ปัจจุบันทางการอินเดียก็กำลังขุดค้นนะพบเป็นฐานเจดีย์ขนาดใหญ่มากเลยนะฮะที่เป็นสถูปที่เราไปไหว้ไปกราบแล้วก็จะมีแม่น้ำเนรัญชลาโยมเป็นสายน้ำที่ทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมัทุปยาตก่อนวันที่จะตรัสรู้1วันอยู่ด้านทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันก็จะมีน้ำไหลหลากเฉพาะในช่วงฤดูฝนแม่น้ำสายนี้ก็จะเต็มไปด้วยทรายบริเวณที่นี้เขาเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมหมายความว่าหมู่บ้านที่สร้างเขตกั้นด้วยทรายเนี่ยเราไปอินเดียเราก็จะได้ไปดูกันนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นไปถัดจากแม่น้ำเนรัญชลาไปก็จะเป็นภูเขาดงคัสสิริสามารถมองเห็นได้จากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเป็นสถานที่เชื่อกันว่าพระมหาบุรุษนี่ได้อาศัยบริเวณนี้เป็นบำเพ็ญทุกขกิริยาเสาะแสวงหาโมฆะธรรมเป็นระยะเวลาถึง6ปีนะโยมนะโดยมีปัญจวัคคีย์คอยเฝ้ารับใช้ดูแลแต่ในที่สุดแล้วก็ทรงเลิกบำเพ็ญเพราะทรงพิจารณาเห็นด้วยพระองค์เองว่าเป็นทางสุดโต่งไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมได้นะต้องการเดินทางไปที่แห่งนี้ก็สามารถเหมารถไปกลับประมาณ5ถึง800รูปี500รูปีก็เท่ากับ200เกือบ250บาทนั่นแหละโยมแล้วก็จะมีวัดชาวพุทธนานาชาติในบริเวณมณฑลพุทธคยาก็จะมีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัดตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนจำนวนมากโยมเช่นสายเถรวาทก็มีวัดไทยพุทธคยาวัดศรีลังกาวัดสงฆ์อินเดียวัดพม่าวัดโพคำวัดสงฆ์บังกลาเทศฝ่ายมหายานก็จะมีวัดจีนวัดญี่ปุ่นซึ่งก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะพระพุทธรูปองค์ใดบุษย์จำลองสร้างด้วยหินทรายแดงก็สูง60ฟุตสวยงามมากก็จะมีวัดทิเบตวัดภูฏานวัดเกาหลีวัดเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นเราเดินชมได้เลยโยมเขาศิลปะวัดประเทศเขามาสร้างเหมือนกับเราได้เป็นประเทศเขาเลยถ้าถ่ายรูปจะไปหลอกใครหลอกได้เลยแหละนะครับแล้วก็หากใครได้ไปพุทธคยาโยมมันก็มีกิจกรรมที่เขาทำกันที่เป็นบุญก็คือเขาก็จะนิยมในการที่จะไปสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็จะมีการถวายข้าวมัทุปายาตบำรุงเจดีย์มหาโพนะเลี้ยงอาหารเด็กยากจนนะแจกทานบ้างแหละส่งเสริมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธบ้างแหละนะฮะนี่ก็เข้าไปพุทธคยาก็จะไปลักษณะไปทำกิจกรรมแบบนี้นะครับทีนี้ญาติโยมสาธุชน
เมื่อเราอยู่ที่พุทธคยาเสร็จแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อต่อไปไหนไปนครราชคฤห์นะนครราชคฤห์ก็80กิโลโยมจากพุทธคยาไปสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางแต่ก็ไม่แนะนำนะโยมนะถ้าจะให้สะดวกที่สุดก็เช่ารถไปกลับไปเช้าเย็นกลับก็ได้ที่เมืองนี้ก็คืออดีตก็คือมหานครของแคว้นมคธนะโยมเป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขายเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงธรรมชาติก็คือเบญจคีรีนครก็คือภูเขา5ลูกได้แก่เวภาละเวปุระคิชกูฏอิสิคิริแล้วก็ปันทวะนะในสมัยพุทธกาลโยมพระราชาผู้ของนครนี้ก็คือพระเจ้าพิมพิสารและช่วงสุดท้ายพุทธกาลก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองนะโดยเฉพาะเมื่อเราไปราชคฤห์นี้ก็จะมีสถานที่สำคัญที่เขาก็จะพาเราแวะไม่ว่าจะเป็นวัดเวรุวันมหาวิหารเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายสวนเวรุวันให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประทับจำพรรษาอยู่ณที่แห่งนี้รวมแล้ว 6 พรรษาเป็นที่ทรงตั้งอัครสาวกก็คือพระโมคคัลลานะแล้วก็พระสารีบุตรแล้วก็เป็นสถานที่พระอรหันต์ 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันจาตุรงคสันนิบาตก็คือมาฆบูชาแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศก็ที่วัดนี้แหละนะฮะและเดินออกจากวัดเวรุวันมาหน่อยหนึ่งอยู่ขวามือโยมก็จะเป็นตะโปธารามนะฮะตะโปธารามโยมก็เป็นต้นบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุส่งน้ำได้15วันต่อครั้งนะปัจจุบันก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บำเพ็ญบุญของชาวฮินดูนะเขาก็จะอาบน้ำชำระล้างร่างกายเพื่อสิริมงคลข้างบนก็จะมีช่องอาบน้ำตามฐานะวรรณะของตนนะโยมนะในแต่ละวันก็จะมีชาวฮินดูมาอาบน้ำเป็นจำนวนมากแล้วก็เชื่อกันว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่หายได้เป็นบ่อน้ำพุนะร้อนอินเดียเขาจะถือวันนะกันนับถือกันวันนะกันทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามข้ามวันนะถ้าข้ามวันนะเนี่ยเขาบอกจะเป็นมลทินวันนะสูงสูงเขาก็จะอาบด้านบนน้ำที่เขาอาบเสร็จมันก็จะไหลวนลงมาหาวันนะที่ต่ำก็ไหลลงมาจนหาวันนะต่ำสุดอู้น้ำสกปรกแต่เขาก็อาบนะโยมนะทั้งผู้หญิงผู้ชายไปอาบรวมกันเลยนะโยมนะที่ตะโปธารามแล้วราชคฤห์ก็จะมีถ้ำสัตบันถ้ำสัตบันนคูหาแล้วก็ถ้ำปริพิวันนะโยมนะเหนือบ่อน้ำร้อนตะโปธารามก็จะมองเห็นถ้ำปริพิวันนคูหาที่พระมหากัสสปะเถระเคยพำนักอยู่ท่านเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านคุณแห่งการทุดง13ข้อตลอดชีวิตเลยขึ้นไปตามทางสู่ยอดเขาเบื้องหน้าผาก็จะมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าสัตตบันนคูหาก็เป็นสถานที่ทำสังขยานาครั้งแรกในพุทธศาสนาบนเทือกเขาเวภาระนั่นเองแล้วในเมืองราชคฤห์นั้นโยมมันก็จะมีเรือนคุมขังบริเวณพระเจ้าพิมพิสารกำเนิดตำนานปิตุฆาตที่อาชาติศัตรูผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารทรงหลงเชื่อปาปมิตรคือพระเทวทัตได้จับพระราชบิดามากักขังบริเวณไว้จนสิ้นพระชนปัจจุบันก็เหลือแต่ซากฐานกำแพงอิฐหนาประมาณ6ฟุตนะโยมนะล้อมรอบบริเวณณจุดนี้สามารถมองเห็นมูลคันธกุฎีบนยอดเขาคิชกูฏได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีวัดชีวกรรมพวันก็เป็นสถานที่หมอชีวกโกมารพัฒน์นี่นายแพทย์ประจำราชสำนักผู้จบการศึกษาจากเมืองตังกศิลานี่มีศรัทธาถวายป่ามะม่วงให้เป็นพระอารามหลวงหรือเรียกว่าชีวการามเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนาด้วยนะโยมนะเป็นที่ซึ่งหมอชีวกได้เคยถวายการรักษาพระพุทธองค์เมื่อครั้งที่ถูกสะเก็ดหินที่พระเทวทัตรอบปงพระชนปัจจุบันก็อยู่ณบริเวณก่อนจะถึงทางขึ้นเขาคิชกูฏนะฮะก็จะมีถ้ำสุกรขาตาก็ตั้งอยู่บนเขาคิชกูฏนะโยมนะมีลักษณะเหมือนคางหมูในสมัยพุทธกาลเรียกว่าถ้ำสุขขาตาสุรขาตาเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดทีฆนคปริภาชกผู้เป็นหลานของพระสารีบุตร
ในขณะที่พระสารีบุตรกำลังถวายพัดอยู่นั้นท่านก็ได้ฟังธรรมแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่นั้นนั่นเองหลังจากที่ท่านอุปสมบทได้15วันนะโยมนะแล้วเลยขึ้นไปสูงสุดก็จะเป็นมูลคันธกุฎีมูลคันธกุฎีโยมก็ตั้งอยู่บนยอดเขาคิชกูฏเลยจากถ้ำสุกลขาตาขึ้นไปมีความกว้างประมาณ7คูณ12ฟุตนะเป็นที่ประทับโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมประชาชนชาวเมืองราชคฤห์แล้วก็เป็นสถานที่ทรงแสดงอาตานปิยสูตรนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นลัทธิวันนะก็คือสวนตาลหนุ่มนะในราชคฤห์นะบริเวณราชคฤห์ลัทธิวันที่พระอาจารย์ก็เคยไปละสวนตาลหนุ่มที่พระพุทธองค์ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ข้าราชบริพาร 120,000 คนอยู่บริเวณนอกเมืองก่อนถึงทางเข้าเมืองบนเส้นทางจากพุทธคยามานั่นแหละนะฮะมีหลังจากเสร็จจากพุทธคยาก็จะไปราชคฤห์เสร็จจากราชคฤห์ก็จะเดินทางต่อไปที่นาลันทาเมืองนาลันทาก็อยู่ห่างจากราชคฤห์16กิโลโยมเป็นเขตคามบ้านเกิดของอัครสาวกซ้ายขวาก็คือพระโมคคัลลานะแล้วก็พระสารีบุตรนาลันทาเป็นที่ตั้งของมหาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกยิ่งใหญ่อลังการมากปัจจุบันก็เหลือแต่ซากปรักหักพังสะท้อนความยิ่งใหญ่ในอดีตพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างไว้เพื่อเป็นที่ศึกษาธรรมแล้วก็เป็นอนุสรณ์สำหรับอัครสาวกทั้งสองท่านปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็คือหมู่บ้านสารีจักรนะโยมนะทางรัฐบาลได้ทำการขุดค้นเนื้อที่ประมาณ231ไร่ในอดีตนะมหาลัยแห่งนี้ประกอบด้วยห้องเรียนห้องสมุดนะหอพักนักศึกษาหอสวดมนต์ลงครัวยุ้งฉางบ่อน้ำขนาดใหญ่ว่ากันว่ามีพระสงฆ์มาศึกษาจำนวนมากแล้วก็เอาเฉพาะครูบาอาจารย์นะมีถึง 1,400 ท่านนะคิดดูนักเรียนจะเยอะขนาดไหนนะฮะโดยเฉพาะมันก็จะมีสถานที่ที่จะให้เราได้ไปสักการะในนาลันทานี้นะโยมนะก็คือสารีบุตรสถูปนะซึ่งเป็นสถูปที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระสารีบุตรอัครสาวกบริเวณที่ประชุมพระเพลิงประชุมเพลิงนั่นเองสร้างสมัยแรกโดยโยมมารดาท่านสารีบุตรคือนางสารีพามณีต่อมาพระเจ้าอโศกก็ได้สร้างเสริมจากที่เดิมแล้วก็กลายเป็นสถานที่สักการะของมหาชนก็ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนาลันทานะฮะแล้วก็สถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อไปนาลันทาก็คือต้องไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ดำนะฮะเป็นหลวงพ่อองค์ดำนี่เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่สร้างจากหินดำทางการไม่สามารถย้ายเพื่อนำมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ได้นะเนื่องโดยองค์ท่านใหญ่นะฮะใหญ่มากและทุกครั้งที่มีความพยายามโยกย้ายท่านออกไปก็จะเกิดเหตุอาเพศเป็นประจำประดิษฐานอยู่ด้านนอกกำแพงมหาวิทยาลัยนาลันทาต้องเดินทางอ้อมไปด้านหลังประมาณ1กิโลเมตรมากราบไหว้ขอความเป็นสิริมงคลตลอดมันจะมีตำนานพระอาจารย์เคยเล่าตำนานให้โยมได้ฟังอยู่คนอินเดียเขาจะนับถืออย่างมากชาวพุทธชาวไทยเราไปก็ห้ามพลาดโดยเฉพาะจะไปเอาน้ำมันไปรูปแปรที่ฐานไปขอพรท่านเดี๋ยวมีโอกาสจะลงรายละเอียดให้โยมได้ฟังนะนี่คือสถานที่ที่เราจะไปนะครับที่นาลันทาเสร็จจากนาลันทาโยมก็จะเป็นปาตลีบุตรนะปาตลีบุตรก็อยู่ห่างจากพุทธกยาก็คือ104กิโลปัจจุบันก็คือปัตตนะเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารจากราชคฤห์ระยะทาง90กิโลครั้งพุทธกาลก็คือหมู่บ้านปาลีคามปาตลีคามนั่นแหละโยมพระพุทธองค์เสด็จผ่านหลายครั้งเช่นเมื่อครั้งที่เสด็จไปโปรดประชาชนชาวไพศาลีลาวที่ประสบภัยพิบัติทรงให้พระอานมนำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเป็นเหตุให้ภัยทั้งหลายสงบระงับลงได้ครั้งสุดท้ายก็เสด็จมารับอาหารบิณฑบาตจากวัสกรรมพราหมณ์แล้วก็สุทีนะพราหมณ์อมากเอกของพระเจ้าอาชาติศัตรู
ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปจำพรรษาสุดท้ายที่นครไผ่สาลีแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานณกุสินาราปาตลีบุตรเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะโยมนะโดยเฉพาะเราจะไปมันก็จะมีที่ที่จะต้องแวะนะแวะหลายที่นะโยมนะแต่ที่เขานิยมกันก็คือจะไปที่ไหนโยมหนึ่งแหละว่าอโศการามคนท้องถิ่นเรียกว่ากุมลาหะนะมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์นะโยมนะพระเจ้าอโศกเนี่ยเคยอุปถัมภ์ให้มีการกระทำสังคายนาครั้งที่3ชำระพระธรรมวินัยแล้วก็จัดส่งสมณทูตประกาศศาสนาแล้วก็ทรงจัดให้สร้างโรงพยาบาลขึ้นณอารามนี้เพื่อเป็นการรักษาพระสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์นิกรทั่วไปพร้อมกับสร้างอโรคยาศาลานะฮะให้การรักษาแก่สัตว์เลี้ยงนะก็จะมีค่าบัตรเข้าชมนะสถานที่แต่ละแห่ง100รูปีก็เท่ากับ50บาทแล้วก็จะมีสถานที่หลายสถานที่นะเสาห้องพระโรงพระราชวังเก่าก็มีนะฮะหรืออโรคยาสถานก็มีนะฮะหรือแม้แต่ท่าน้ำพุทธโคตมะก็คือเป็นท่าน้ำที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปเมืองอาเวสาลีเพื่อโปรดชาวแคว้นวัชชีในคราวเกิดโรคระบาดแล้วก็เสด็จผ่านอีกหลายครั้งปัจจุบันยังเรียกว่าพุทธคาสนะเหมือนเดิมแล้วก็จะมีสะพานมหาตมะคานธีเสตุนะเป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำคงคาจากปัตนะไปไผ่สาลีถือว่ายาวที่สุดในบรรดาสะพานข้ามแม่น้ำในอินเดียจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่สุดนิยม12กิโลนะฮะเฉพาะช่วงแม่น้ำก็6กิโลและความกว้างของแม่น้ำคงคาสร้างขึ้นสมัยของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอินทิราคานธีนะเป็นสะพานที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาบุรุษของอินเดียก็คือท่านมหาตมะคานธีนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีหลายที่หลายแห่งนะฮะเสร็จจากปาตลีบุตรบางทีเราก็จะไม่ได้แวะเลยนะโยมนะบางทัวร์เนี่ยเขาก็จะไม่แวะเขาก็จะพายาวไปที่เมืองไผ่สาลีเลยไผ่สาลีอยู่ห่างจากปัตนะประมาณ64กิโลแล้วก็สามารถเดินทางได้จากปัตนะโดยข้ามแม่น้ำคงคาที่สะพานคานธีเสตุผ่านเมืองหาจิปุนะโยมนะเมืองไผ่สาลีในอดีตก็คือเมืองหลวงของแคว้นวัชชีนะมีกษัตริย์ฤชวีปกครองแบบคณะราษฎรมีความมั่นคงในหลักการปกครองแล้วก็ปกครองกันด้วยหลักปริหานิยธรรมสมัยพุทธกาลเป็นที่พระพุทธองค์เสด็จประทับจำพรรษาหลายครั้งนะเป็นที่ทรงประทานอนุญาตการบวชภิกษุณีสงฆ์ครั้งแรกแล้วก็พรรษาสุดท้ายประทับที่เวรุวคามป่ามหาวันเมืองไผ่สาลีแห่งนี้ปัจจุบันก็มีเสาหินอโศกที่ยังมีหัวสิงห์ประดิษฐานอยู่ด้านบนตั้งต่างงานเด่นสง่างดงามมากนะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศเหนือประหนึ่งว่าทอดอะไรตามพระพุทธองค์ครั้งเสด็จผ่านเมืองนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จไปปรินิพพานณกุสินารานครเนี่ยจะพาแวะที่นี่นะฮะทีนี้โยมเสร็จจากนี้เราก็จะบางแห่งเขาก็จะมุ่งตรงไปที่พาราณสีเลยบางแห่งเขาก็จะไปกุสินาราแต่ถ้าไปพาราณสีโยมนะพาราณสีเนี่ยโยมก็ปัจจุบันเมืองพาราณสีก็เป็นที่ตั้งอยู่บนพาราณสีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกแห่งแม่น้ำคงคานะเป็นศูนย์การค้าแล้วก็แหล่งผ้าไหมกาสีอันมีชื่อเสียงของแว้นกาสีในสมัยพุทธกาลนะโยมนะถนนในเมืองก็พลุกพล่านไปด้วยรถนานาชนิดเนาะเราจะได้ไปนะโยมนะผู้คนก็เดินกันบางทัวร์เนี่ยเขาก็จะพาไปกุสินาราไปเนปาลก่อนเนปาลกลับมาก็จะมาสาวัตถีเสร็จก็ถึงจะได้กลับมาที่พาราณสีเสร็จก็จะกลับเข้ามาพุทธคยาแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยนะแต่ตัวนี้ก็เล่ารายละเอียดให้โยมได้ฟังนะเผื่อท่านไหนที่จะไปนะต้องการอีก5ท่านด่วนเลยนะโยมนะภายในวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละนะครับถ้าไม่มีก็ไปได้น้อยเลยแหละสบายดีพระอาจารย์ว่านะครับโอ้พูดไปพูดมาไม่ได้ดูนาฬิกาเลยนะ4ทุ่มกับอีก2นาทีแล้ว
เออเมืองพาราณสีให้จบก่อนนะยมนะแล้วก็คงจะยุติการพูดธรรมเอาไว้แล้วก็จะเข้าสู่ทุ่งที่2ของรายการแล้วก็จะเปิดเสียงเปิดสายให้ยมโทรเข้าแล้วก็จะให้พรโยมเลยไม่ได้พาธรรมะสวดมนต์นะวันนี้พรุ่งนี้เช้านี่รายการธรรมะรับอรุณตี5ถึง6โมงเช้านะฮะพาราณสีโยมปัจจุบันเมืองพาราณสีก็ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกแห่งแม่น้ำคงคาเป็นศูนย์กลางค้าเป็นศูนย์การค้าแล้วก็แหล่งผ้าไหมกาสีนะอันมีชื่อเสียงของแคว้นกาสีในสมัยพุทธกาลถนนในเมืองก็จะพุ่งผ่านไปด้วยรถนานาชนิดผู้คนก็เดินกันหนาแน่นนอกจากนี้ยอมยังมีสัตว์ต่างๆชนิดเช่นโคกระบือแพะแกะลาสุนัขอยู่ที่ทั่วไปของเมืองอยู่ในที่ทั่วไปของเมืองนะยอมนะโดยเฉพาะวัวยอมจะมีมากเป็นพิเศษพาราณสีเป็นศูนย์กลางแห่งการบูชาสักการะสำหรับชาวฮินดูผู้ศรัทธาก็จะมาอาบน้ำชำระบาปมีรถไฟจำนวน60ขบวนต่อวันนะยอมนะเข้ามารับส่งผู้โดยสารในเมืองพาราณสีดังนั้นโยมจึงค่อนข้างจะสะดวกในการเดินทางจากที่ต่างๆของอินเดียไปยังเมืองพาราณสีหลวงวิจิตรวาทการโยมท่านได้เขียนไว้ในหนังสือของดีเมืองอินเดียว่าถ้ามาอินเดียแล้วโยมไม่ถึงเมืองพาราณสีถือว่ายังมาไม่ถึงอินเดียเพราะอะไรโยมเพราะพาราณสียังคงเอกลักษณ์ความเป็นอินเดียเลยแท้นะโยมนะจะเห็นว่าประเพณีโบราณเก่าแก่เช่นการอาบน้ำล้างบาปการเผาศพการบูชาสุริยะเทพอย่างนี้เป็นต้นนะริมฝั่งแม่น้ำคงคาก็ยังมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปกว่า 3,000 ปีแล้วก็ตามนะโยมนะพาราณสีนี่เป็นชื่อเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่โบราณกาลชาวฮินดูเชื่อกันว่าแม้โลกจะถูกทำลายด้วยน้ำด้วยไฟแต่เมืองพาราณสีก็ยังคงเป็นอมตะนครในพระไตรปิฎกเมื่อกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์นิยมก็มักจะกล่าวถึงเมืองพาราณสีอยู่เสมอๆนะจะพูดว่าเมืองพาราณสีเป็นแดนบำเพ็ญบารมีเพื่อเตรียมการเป็นพุทธเจ้าก็ได้และไปพาราณสีมันก็จะมีสถานที่ที่เราจะต้องไปกราบสักการะไม่ว่าจะเป็นสารนาถสารนาถก็คืออยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองพาราณสีไปประมาณ8กิโลเดิมเรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะที่ได้ชื่อว่าสารนาถก็เนื่องมาจากอดีตชาติของพระพุทธองค์ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้เป็นที่พึ่งของกวางนะซึ่งมาจากคำว่าสาลังคนาถะนะฮะแปลว่าป่าซึ่งเป็นที่พึ่งของกวางพระพุทธองค์ได้เสด็จเดินทางจากพุทธคยานะโยมนะนี่ที่พระอาจารย์ไปเดินทุดงปีแรกก็เดินจากนี่แหละโยมเมืองพาราณสีเดินผ่าแม่น้ำคงคาไปจนถึงพุทธคยานะฮะระยะทางประมาณ18โยชน์นะโยชน์หนึ่ง16กิโลเป็นจำนวนกี่กิโลพระอาจารย์ไปเดิน10กว่าวันนะโยมนะทุกทรมานอย่างมากเลยนะครับ18คูณ6เป็นเท่าไหร่18คูณ16ประมาณ288กิโลนี่พระอาจารย์ไปเดินมาแล้วทุดงนะที่อินเดีย45องศาบางวันก็เจอ3ฤดูหนาวก็หนาวมาก4องศาร้อนก็ร้อนโอ้โห45องศาบางวันก็เจอฝนตกนอนเปียกฝนก็มีนะฮะพระพุทธองค์ได้เสด็จเดินทางจากพุทธคยาสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะมีระยะทางตามคัมภีร์ว่าระยะทาง18โยชน์ใช้เวลาเดินทาง11วันเมื่อได้พบปัญจวัคคีย์ตรงที่เจ้าคันธีสถูปแล้วก็ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรณธรรมเมฆสถูปเมื่อแสดงธรรมจบโยมท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาก็ทำให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นก็ได้ย้ายสถานที่ไปแสดงอนันตลักษณสูตรแล้วเมื่อแสดงธรรมเทศนาจบลงปัญจวัคคีย์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงอนุบุพิกถาโปรดยัสสะกุลบุตรบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีแล้วก็บิดามารดาได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกบาสิกาคู่แรกที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฝ่ายยัสสะกุลบุตรพร้อมทั้งสหาย54คนก็ได้ขออุปสมบทตามออกบวช ด้วยทั้งหมดก็บรรลุอรหันต์
รวมกับปัญจวัคคีย์แล้วก็60รูปเป็นสมณทูตชุดแรกนะโยมนะที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปประกาศพระศาสนาตามที่ต่างๆเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกทีนี้โยมสมัยต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้เสด็จมานมัสการที่สารนาถแล้วได้สร้างถาวรวัตถุไว้มากมายรวมถึงเสาหินด้วยนะสารนาถเนี่ยเจริญรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงยุคราชวงศ์คุปตะท่านหลวงจีนฟานเหียนฟาเหียนเนี่ยเดินทางจากประเทศจีนนะก็ได้บันทึกในจดหมายเหตุว่ามีพระอยู่ประจำประมาณ 1,500 รูปมีพระสถูปสูงประมาณ100เมตรมีศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็วัดถาวรวัตถุมากมายทีนี้ยอมเมื่อกษัตริย์โมกุลเนี่ยนำกองทัพอิสลามเข้าลุกรานอินเดียพุทธสถานในอินเดียก็พลอยถูกทำลายไปด้วยยอมแม้สารนาถก็ถูกเผาทำลายจนกระทั่งท่านอนาคาริกธรรมปาระในชาวศรีลังกานะเมื่อแรกเห็นถึงกับช็อกเลยเพราะสถานที่ชาวพุทธกลายเป็นที่ทิ้งขยะมีสุกรขุดคุ้ยหาอาหารชาวบ้านได้พังสถูปเพื่อนำอิฐไปขายในราคาถูกท่านก็ได้มาบูรณะให้สมบูรณ์อีกครั้งเมื่อคริสตศักราช1891นะครับฉะนั้นเมื่อเราไปเมืองพาราณสีเราจะต้องไปกราบหนึ่งแหละทำเมฆสถูปก็คือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์สร้างเครื่องโดยยกของพระเจ้าอโศกมหาราชนะฮะในราวพุทธศตวรรษที่3พระสถูปมีลักษณะแห่งศิลปะยุคมารยันนะโยมนะเป็นรูปทรงกลมบาทคว่ำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 28.5 เมตรนะฮะสูงจากฐานถึงยอดประมาณ42เมตรต่อมาก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วก็มีช่อง8ช่องล้อมรอบองค์สถูปสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆพร้อมแกะสลักหินเป็นลวดลายประดับสวยงามฉะนั้นเมื่อเราเดินทางมาถึงบริเวณสถูปนี้แล้วก็ให้หาที่นั่งให้สบายสบายเพ่งสายตาไปที่องค์พระสถูปพร้อมกับหลับตาลงให้เห็นองค์สถูปอยู่ในนิมิตและเรียกว่าเราได้มาถึงที่สังเวชนียสถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้วทำใจให้สดชื่นเบิกบานจากนั้นก็ตั้งใจตั้งนะโมสามจบแล้วก็กราบบูชานะฮะว่าพุทธองค์ทรงประสบความสำเร็จในการแสดงธรรมทรงได้บริวารเป็นอริยสาวกผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์แรกและได้บริวารชุดแรกด้วยอำนาจศรัทธาที่มุ่งมั่นตั้งใจเดินทางมาไหว้สถานที่นี้ขอจงเป็นบารมีการได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยขอบุญกุศลนี้จงประทานพรให้ลูกหลานบริวารญาติมิตรของข้าพเจ้าเราก็ระบุชื่อไปเลยมีสติปัญญาเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสมหวังอะไรก็ว่าไปด้วยเทอญนะฮะนี่คือที่เราจะต้องไปกราบไหว้สักการะขอพรทำเมฆสถูปแล้วมันก็จะมีอีกก็คือธรรมราชิกสถูปก็คือเป็นสถูปที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แสดงธรรมนะชื่ออนันตลักขณสูตรนะที่ปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะโยมนะแต่เดิมในพระสถูปนี่มีเส้นศูนย์มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 13.5 เมตรก็ได้รับการต่อเดิมบูรณะหลายครั้งต่อมาเมื่อคริสตศักราช1794พระเจ้าชคัตสิงห์เนี่ยนะฮะแห่งเมืองพาราณสีก็ได้รื้อพระสถูปนำแท่งหินอิฐพร้อมรูปแกะสลักรวมทั้งพระพุทธรูปไปถมที่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำไปสู่ตัวเมืองพาราณสีและท่าน้ำก็ได้พบพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระองค์จึงสั่งให้บดละเอียดแล้วก็นำไปโปรยลงในแม่น้ำคงคาตามความเชื่อของชาวฮินดูนะฮะปัจจุบันก็คงเหลือเพียงแค่ส่วนฐานของพระสถูปเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะมีมูลคันธกุฎีก็คือเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธองค์เป็นพรรษาแรกนะโยมนะที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างขึ้นพร้อมปักเสาศิลาไว้รอบๆข้างแล้วก็จะมีจารึกอักษรพราหมีไว้เป็นหลักฐานสำคัญนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าคันธีสถูปก็คือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกนะฮะก็จะมีเสาหินพระเจ้าอโศกแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะเราจะได้เข้าไปดู
มีพุทธรูปปางปฐมเทศนาเป็นพระพุทธรูปที่สง่าโดดเด่นงามที่สุดนะโยมนะว่ากันว่างามที่สุดนะฮะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะแล้วก็จะมีแม่น้ำคงคาก็จะได้ไปล่องเรือในแม่น้ำคงคาด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำคงคาก็มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยชาวฮินดูถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะโยมนะที่ไหลมาจากสวงสวรรค์เขาบอกว่าใครได้อาบได้ดื่มได้กินถือว่าเป็นมงคลแล้วก็ชำระล้างบาปได้ดังนั้นโยมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยนะฮะแล้วก็ศรัทธาต่อแม่น้ำคงคาจากที่ต่างๆก็จะมาอาบน้ำตลอดทั้งวันแล้วก็จะมีการเผาศพนะที่ท่ากันนิกาคาดนะเพราะความเชื่อว่าเป็นท่าน้ำของพระศิวะเจ้าหากนำศพมาเผานำกระดูกพร้อมเท่าฐานโปรยลงในท่าแห่งนี้โยมจะได้ไปสวรรค์ถ้าผู้ตายเป็นเด็กหญิงสาวพรหมจารีนักบวชหรือผู้ที่ถูกงูกัดโยมถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องเผาโยมนำศพถ่วงน้ำก็เป็นอันได้ขึ้นสวรรค์เช่นกันบางครั้งจึงอาจจะเห็นศพลอยมานะโยมนะไม่ต้องตกใจนั่นอาจจะเป็นความโชคดีของท่านแล้วนะโยมนะไปแรกๆนี่เห็นอยู่แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นนะโยมฉะนั้นการเดินทางมาอินเดียท่านบอกว่าเห็นช้างจะโชคดีเห็นผีจะมีโชคลาภยิ่งถ้าได้เจอซากศพและนกแร้งนั้นพึงทราบว่าโชคลาภพูนทวีก็ขอให้ภาวนาก็ขอให้ภาวนาว่าอวสังมยามริตตพังแปลว่าข้าพเจ้าพึงต้องตายแน่นอนหรืออนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจะได้เจริญมรณสตินะยอมนะเตือนสติตนเองได้เป็นอย่างดีเลยแหละนอกจากนี้ยอมเราก็จะเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตจากตึกอาคารปราสาทราชวังเก่านะยอมนะนะที่ก่อสร้างใหญ่โตนะริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้แล้วก็ที่เมืองพาราณสีก็จะมีรามนครนะยอมนะเป็นวังเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าพมทัตมหาราชาผู้ครองเมืองพาราณสีปัจจุบันก็ยังมีองค์ราชาแห่งพาราณสีอาศัยอยู่แล้วก็เป็นและที่แห่งนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจำนวนมากตั้งอยู่คนละฝากฝั่งแห่งเมืองพาราณสีอยู่เลยท่าอาศีประมาณ4กิโลนะฮะแล้วมันมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับแม่น้ำคงคานะโยมนะเขาว่าแม่น้ำคงคาที่ปรากฏอยู่ในมหากาพย์มหาภารตะนั้นเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูมีความเชื่อก็คือคงคาเนี่ยในฐานะที่เป็นเทพธิดานั้นเป็นราชธิดาคนโตของราชาหิมวัตนะแล้วก็พระนางเมนาแห่งภูเขาหิมาลัยเชื่อกันว่าเดิมทีเดียวนั้นโยมแม่น้ำคงคาอยู่บนสวรรค์ดังนั้นแม่น้ำคงคาจึงมีชื่อเรียกอยู่มากมายที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์เช่นสุรสารวันตีสุรนาทีบ้างแหละสุรนิมมนคาวโยมคงคาอย่างนี้บ้างแหละนะตำนานเกี่ยวกับแม่น้ำคงคาที่ไหลมายังโลกมนุษย์นั้นก็มีอยู่ว่าโยมในสวรรค์นี่สงครามระหว่างเทวดาและอสูรที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลานั้นครั้งหนึ่งในสงครามพระอินทร์นี่รบชนะฆ่าหัวหน้าอาสูรนะบรรดาเหล่าเสนาอาสูรก็ได้หนีหลบซ่อนอยู่ในทะเลหลังจากพ่ายแพ้เหล่าอาสูรก็พากันคิดการที่จะทำร้ายล้างจักรวาลและมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในครั้งนั้นอสูรก็มีความเชื่อว่าโลกทั้งสามตั้งอยู่ด้วยอำนาจของตบะพวกอสูรจึงเริ่มทำลายมนุษย์ผู้รู้เกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรตบะก่อนโดยได้ออกมากินมาเข็นฆ่าพราหมณ์ฤาษีเป็นจำนวนมากในเวลากลางคืนแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในทะเลในเวลากลางวันทำให้ไม่มีใครสามารถค้นหาเหล่าอสูรพบนะโลกมนุษย์ในเวลานั้นก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในทุกๆเช้าสร้างศพที่ปราศจากเลือดแล้วก็เนื้อของเหล่าพราหมณ์และฤาษีก็จะกระจายอยู่เกลื่อนกาดเมื่อพราหมณ์และฤาษีถูกฆ่าเป็นจำนวนมากการบูชายัญก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติขึ้นเช่นกันพระอินทร์และเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้พากันเข้าพบพระวิษณุพระวิษณุก็ได้ตรัสบอกว่าเหล่าอสูรหลบซ่อนอยู่ในทะเลแล้วก็ได้แนะนำแก่เหล่าเทวดาว่าให้ไปขอฤาษีอาคัสอาสติดูดน้ำทะเลทั้งหมดว่าอย่างนั้นเหล่าเทวดาจึงไปที่อาสมของฤาษีกล่าวสรรเสริญฤาษีแล้วก็ขอความช่วยเหลือซึ่งฤาษีก็ยินดีช่วยนะในการดูดเกลือน้ำทะเล
ของฤาษีในครั้งนั้นมนุษย์นาคกินนอนกินนาลียักษ์คนทันจำนวนมากต่างก็พากันมาดูด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญตบะฤาษีก็ได้ดูดกลืนน้ำทะเลไว้จนหมดเหล่าอสูรจึงถูกเทวดาค้นพบแล้วก็ฆ่าตายเป็นจำนวนมากหลังจากจบสิ้นสงครามโยมเหล่าเทวดาก็ได้ขอให้ฤาษีทำให้น้ำทะเลกลับมาคืนดังเดิมแต่ฤาษีได้กล่าวว่าน้ำในทะเลนั้นได้ถูกย่อยไปหมดแล้วไม่สามารถที่จะทำให้กลับคืนเหมือนดังเดิมได้เราเทพเทวดาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจแล้วก็เสียใจจึงได้ไปพบพระพรหมซึ่งพระพรหมกับเราเทวดาเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยพระพรหมก็กล่าวกับเทวดาเมื่อถึงเวลาน้ำทะเลจะกลับคืนดังเดิมตามธรรมชาติอีกครั้งด้วยบรรดาญาติของพระราชาพังคีรถเป็นต้นเหตุว่าอย่างนั้นในราชวงศ์อิสวากุมีพระราชาที่ยังใหญ่นามว่าสาครมีมเหสีสององค์ยมทั้งสามองค์ก็ได้บำเพ็ญตบะที่ภูเขาไกรราชด้วยความปรารถนาจะได้ราชโอรสด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญตบะพระศิวะก็ได้ให้พรแก่พระราชาสาครว่าโอรสจำนวน 60,000 พระองค์จะประสูติจากมเหสีองค์หนึ่งและทั้งหมดจะถูกทำลายไปพร้อมกันส่วนพระมเหสีอีกองค์หนึ่งจะประสูติพระโอรสองค์เดียวที่จะเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์ว่าอย่างนั้นนะฮะนี่คือตำนานนะโยมนะทีนี้ในการต่อมาโยมพระมเหสีทั้งสองพระองค์ก็ทรงพระครรภ์เมื่อถึงกำหนดมเหสีองค์หนึ่งก็ได้ประสูติพระราชโอรสที่สมบูรณ์แล้วก็งดงามส่วนมเหสีอีกองค์หนึ่งก็ได้ประสูติออกมาเป็นผลน้ำเต้าพระราชาจึงนำผลน้ำเต้านั้นไปทิ้งแต่มีเสียงจากสวรรค์ดังขึ้นว่าให้นำเมล็ดของผลน้ำเต้านั้นไปเก็บไว้ในภาชนะที่บรรจุเต็มด้วยเนยใสหลังจากได้ยินเสียงนั้นพระราชาก็ได้ปฏิบัติตามจากนั้นเวลานานพอสมควรพระราชโอรสจำนวน 60,000 พระองค์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาพระราชโอรสทั้ง 60,000 พระองค์นิ่งอันนี้ยิ่งหญิงยโสแล้วก็มีอำนาจมากได้ท่องเที่ยวลบกวนแล้วก็เกะกะละลานไปทั่วกับเหล่าเทวดาแล้วก็คนทันอยู่บ่อยครั้งต่อมาพระราชาสาครก็มีความประสงค์ที่จะจัดพิธีอัศวเมธก็คือการบูชายันด้วยม้านั่นแหละโยมและม้าที่จะนำมาทำพิธีได้ถูกปล่อยให้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆโดยมีกองทัพของพระโอรสทั้ง 60,000 พระองค์คอยติดตามแล้วก็ป้องกันม้าชื่ออุปการะเนี่ยได้ไปถึงทะเลที่ปราศจากน้ำและสูญหายไปพระราชาสาครได้สั่งให้พระราชโอรสทั้ง 60,000 ค้นหาไม้หาม้าให้ครบเนี่ยพระโอรสทั้งหมดก็ได้ออกตามหาม้าไปทุกสารทิศแต่ก็ไม่พบโยมพระราชาก็รับสั่งอีกครั้งว่าอย่ากลับมาถ้าหาม้าไม่พบไปอย่างนั้นพระโอรสทั้ง 60,000 จึงได้ออกเดินทางตามหาม้าอีกครั้งในครั้งนี้ก็ได้พบหลุมๆหนึ่งปรากฏอยู่ในสภาพที่เคยเป็นทะเลมาก่อนพระรถทั้ง 60,000 พระองค์จึงช่วยกันขุดหลุมนั้นในการขุดหลุมพระรถทั้ง 60,000 ได้เข็นฆ่าอาสูรนาคนะและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากนะพระรถทั้ง 60,000 พระองค์ขุดหลุมด้วยความโกรธจนทะลุไปอีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ในสถานที่นั้นพระรถทั้ง 60,000 ก็ได้พบม้าอุปการะแล้วก็ฤาษีด้วยความปรารถนาที่จะได้ม้าพระโอรสทั้ง 60,000 วิ่งไปที่ม้าด้วยความโกรธและไม่ได้ให้ความสนใจต่อฤาษีด้วยความโกรธเช่นกันฤาษีมองไปยังพระโอรสทั้ง 60,000 แล้วปรากฏเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากดวงตาฤาษีเผาผลาญพระโอรสทั้ง 60,000 มอดไหม้เป็นเท่าฐานเทวฤาษีได้มองเห็นเหตุการณ์นี้จึงได้บอกแก่พระราชาสาครนะพระราชาเศร้าโศกพระทัยแล้วก็ตัดเรียกหาพระราชนัดดาอังสุมนตะมนตะที่เกิดจากพระโอรสของมเหสีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งพระโอรสของพระองค์นั้นถูกขับออกจากเมืองเนื่องจากทำความผิดก็คือจับลูกของประชาชนคนหนึ่งไปโยนลงในแม่น้ำแล้วก็มีรับสั่งให้ไปนำม้ากลับคืนมาเพื่อประกอบพิธีพระราชนัดดาอังสุมัตอังสุมนตะเนี่ยของพระราชาสาครก็ได้พบฤาษีด้วยด้วยความนอบน้อมฤาษีก็ได้กล่าวกับพระราชนัดดาว่า
พ่อรถต้อง 60,000 พระองค์ที่ถูกเผานั้นจะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อพระนัดดาของพระราชนัดดาได้นำน้ำแม่น้ำคงคาลงจากสวรรค์ชำระเท่าฐานของพระราชโอรสทั้ง 60,000 ให้บาปหมดสิ้นไปหลังจากนั้นยมฤาษีก็ได้มอบม้าคืนให้ราชนัดดานะฮะแล้วก็นำกลับไปประกอบพิธีอัศวเมธในการต่อมายมพระราชาสาครก็ได้มอบราชสมบัติให้แก่พระราชนัดดานะเมื่อถึงเวลาอันควรพระราชนัดดาก็ได้มอบราชสมบัติให้กับพระราชโอรสนามว่าติรีปะนะพระราชาติรีปะหลังจากทราบเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษแล้วก็ได้พยายามที่จะนำแม่น้ำคงคาจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์แต่ก็ไม่ประสบผลต่อมาพระองค์ก็ได้มอบราชสมบัติให้กับโอรสพังคีรสนะพระราชาพังคีรสก็ทรงทราบเรื่องราวที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษด้วยความเศร้าโศกพระองค์ก็ได้มอบราชสมบัติให้ผู้สำเร็จราชการดูแลส่วนพระองค์ก็ไปบำเพ็ญเพียรตบะที่ภูเขาหิมาลัยนะพระราชาพังคีรสก็ได้บำเพ็ญตบะอย่างอุกฤษนะยอมนะอาหารขององค์ของพระองค์เป็นเพียงผลไม้รากไม้แล้วก็น้ำเท่านั้นทีนี้เวลาผ่านไป 1,000 ปีเทพธิดาคงคาก็มาปรากฏต่อพระองค์แล้วก็ยินยอมที่จะลงมายังโลกมนุษย์แต่เทพธิดาคงคาตรัสว่าแรงของน้ำคงคาที่ตกลงจากสวรรค์นั้นไม่มีอะไรที่จะทานรับได้ในสามโลกนี้นอกจากพระศิวะเมื่อได้ยิงดังนั้นพระราชาพังคีรสก็ได้บำเพ็ญตบะอย่างหนักอีกครั้งที่ภูเขาไกรลาศในการต่อมาพระศิวะก็ได้ปรากฏต่อพระราชาพังคีรสแล้วก็ตรัสว่าพระองค์จะรองรับแม่น้ำคงคาที่ไหลลงจากสวรรค์เมื่อได้ยินเช่นนั้นพระราชาพังคีรสเนี่ยลงมาจากสวรรค์พระองค์ก็ได้ขึ้นรองรับนะให้แม่น้ำคงคาตกลงที่มุมมวยผมนะฮะหลังจากนั้นแม่น้ำคงคาก็ลงยังโลกมนุษย์แล้วก็ไหลตามพระราชาพังคีรสที่เสด็จตามทางไปยังกองเท่าฐานของบรรพบุรุษจากการไหลของแม่น้ำคงคาจากภูเขาไกรลาศไปยังสถานที่ตั้งของกองเท่าฐานอันเคยเป็นทะเลมาก่อนโยมทะเลจึงกลับคืนมาอีกครั้งและแม่น้ำคงคาที่ลงมายังโลกมนุษย์เพราะพระราชาพังคีรสจึงมีชื่อกล่าวขานกันอีกชื่อว่าพังคีรสนั่นเองนะฮะจากที่แม่น้ำคงคานะเป็นแม่น้ำแห่งสวงสวรรค์ตกลงมายังโลกมนุษย์โดยไหลผ่านพระเมารีของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จึงมีคำกล่าวสรรเสริญแม่น้ำคงคาอยู่มากมายในวรรณคดีอินเดียแล้วก็เชื่อกันในกลุ่มของผู้นับถือศาสนาฮินดูว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีความบริสุทธิ์บาปทั้งหลายทั้งปวงที่กระทำจะถูกชำระล้างให้หมดนะสิ้นไปเมื่อบุคคลนั้นได้สัมผัสหรือลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี่ก็เป็นหนทางไปสู่สวงสวรรค์หลังจากที่ได้ละโลกจากมนุษย์ไปแล้วนี่คือความเชื่อหรือว่าตำนานของแม่น้ำคงคานะที่คนอินเดียที่เขานับถือศาสนาฮินดูเขาก็มีความเชื่อฉะนั้นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับแม่น้ำคงคาตั้งแต่เกิดยันตายเลยแหละนะใครที่ได้ไปนี่ก็จะมีการไปล่องน้ำในแม่น้ำคงคาด้วยใครประสงค์จะลงอาบใครประสงค์จะดื่มก็แล้วแต่นายยอมนะนี่ก็เล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเนาะพูดไปพูดมาก็4ทุ่มกับอีก26นาทีแล้วโอ้เวลาหมดเวลาแล้วโยมก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะคงจะไม่ได้เปิดเสียงเปิดสายให้โยมได้โทรเข้าหรอกนะฮะยังไม่จบนะมันยังมีหลายอีกหลายเมืองที่เราจะไปไม่ว่าจะเป็นกุสินาราไม่ว่าจะเป็นเมืองลุมพินีวันไม่ว่าจะเป็นสาวัตถีนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสพระอาจารย์ก็จะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะคงจะไม่ได้พาเราท่านทั้งหลายได้ไหว้พระหรอกคงจะอำลาพาจากเราท่านทั้งหลายเลยแล้วพรุ่งนี้เราก็คงจะได้มาเจอกันในเวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้านะมาฟังรายการธรรมะรับอรุณนะลีลาวดีตอนที่42นะจะเป็นยังไงลองมาฟังต่อนะยอมนะแต่ก่อนที่จะจบนี้ก็จะตกขบวนบุญได้ยอมได้เอาบุญใหญ่ด้วยกันนะก็คือ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถนะโยมนะเนื่องจากพระอาจารย์นี้เชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อที่จะระดมทุนในการที่จะสร้างอุโบสถธรรมสภาวัดป่าธรรมวงศ์ศาลามของเรานะวัดที่พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดอยู่นี่แหละโยมสร้างมาได้2ปีกับ3ปียังไม่มีอุโบสถนะเวลาจะประกอบสังฆกรรมแต่ละทีจะลงอุโบสถแต่ละทีต้องไปยืมอุโบสถเขาไปใช้อุโบสถเขานะฮะมันก็ไม่สะดวกฉะนั้นวัดจะเป็นวัดถูกต้องได้จะต้องมีอุโบสถฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยจะสร้างอุโบสถนะเป็นอุโบสถธรรมสภาตามที่ได้แจ้งให้โยมได้ทราบแล้วไปที่วัดอื่นรู้เขาสร้างวิจิตรสวยสดงดงามมูลค่า 20-30 ล้านก็มีแต่ใช้ประโยชน์เพียงแค่บวชเท่านั้นใช้ประโยชน์แค่ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ปิดไว้ไม่ให้คนเข้าไปกราบไปไหว้พระอาจารย์ก็เลยคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เลยจะสร้างแบบเป็นธรรมสภาก็คือสร้างแบบโล่งแบบใหญ่ให้ใช้ประโยชน์ได้หลายงานนะฮะก็จะปรับศาลาการประเรียนหลังเก่านี่แหละในการที่จะเป็นอุโบสถฉะนั้นโยมก็เป็นเจ้าภาพช่วยกันนะพระอาจารย์เปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมบุญถึงวันที่17ธันวาคมเวลา4ทุ่มครึ่งรวมทำบุญได้ดังนี้นะโยมนะเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์นี้ 100,000 บาทขึ้นไปเจ้าภาพอุปถัมภ์ 10,000 บาทหรือโยมจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะโยมนะตอนนี้โยมปัจจัยยังไม่ทันเท่าไหร่เลยโยมนะเครียดเหมือนกันนะโยมนะเอาบุญด้วยกันนะโยมนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี่แหละเนาะใครที่ร่วมบุญมาแล้วก็สาธุขอโมทนานะอ่ะคงจะไว้เพียงแค่นี้เนาะขอความสุขความรวยความสวยความดีความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุ